ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเรามาที่อีเมลกันบ้างนะจากคุณสุรัตน์ปัจจุบันทำงานเป็นลูกจ้างส่วนราชการค่ะอยู่ที่ว่าการอำเภอจะทำอาชีพอะไรดีถ้าเกิดเป็นอาชีพเสริมอาชีพเสริมนะครับเดี๋ยวนี้ก็มีธุรกิจเรื่องเครื่องสำอางนะครับแนะนำให้คุณสุรัตน์นะครับเติมเต็มนะฮะสินค้าออนไลน์เป็นเรียกว่าพันธุ์ใช่ใช่ครับสุรัตน์นะครับกับลายเซ็นนี้เลยมอบให้นะครับจะได้พัฒนาทั้งการเงินแล้วก็พัฒนาทั้งอาชีพที่คุณได้ปฏิบัติการอยู่นะครับค่ะอีกท่านหนึ่งมาจากนครพนมค่ะครับชื่ออะไรฮะชื่อคุณขวัญตาสวัสดีครับคุณขวัญตาจากนครปฐมจากนครพนมนะครับบอกว่าอยากถามครูค่ะว่าจะปลูกบ้านแต่เป็นทางสามแพ่งควรหันหน้าไปทางทิศทางไหนดีสามแพ่งเป็นลูกศรทิ่มแทงเข้าตัวบ้านมีปัญหาเรื่องการเงินแล้วก็สุขภาพประมัยเขาเชื่อกันว่าอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยศาสตร์ร้ายไม่ทำลายคนดีแล้วจะนับทิศเนี่ยหลักๆเลยนะฮะเอาเหนือกับใต้นะฮะเข้าเข้มข้นเข้าต้อนรับเลยจะได้เป็นอำนาจโภคทรัพย์นะฮะครับผมค่ะตามนั้นเหนือกับใต้เนาะแล้วแต่เลือกเลยแล้วก็บอกว่าออกลายเซ็นได้แล้ววันนี้วันเกิดครูก็ไปด้วยครูน่ารักมากๆ5เมษายนนะครับน่ารักก็เอาไปเลี้ยงไว้ซะก่อนนะครับกินข้าวเยอะนะมาไม่ได้ให้อยู่ที่นี่นะคะแล้วก็คุณผู้ชมที่ส่งเอสเอ็มเข้ามาค่ะลุ้นกันนะผู้โชคดี2 ท่านประกาศรายชื่อด้านหน้านี้เลยนะคะโอ้แสดงความยินดีด้วยอย่าลืมนะส่งจดหมายแนบซองเปล่าจะแสดงจากหน้าซองถึงตัวเองนะคะกลับมาที่ Miracle Channel ด้วยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่จะไปอบรมกสิณไฟกันเตรียมตัวอีกครั้งนึงนะเราจะมาเจอกันนะคะฟรีๆไม่เสียสตางค์กสิณไฟกสิณน้ำกสิณดินครั้งนี้ที่โรงแรม V1 นะคะจังหวัดโคราชหรือว่าจังหวัดนครราชสีมานี่เองนะมาเจอให้ได้วันเสาร์ที่9กรกฎาคมนะคะรับจำนวนจำกัดนะอันนี้บอกแล้วว่าฟรีไม่เสียสตางค์ถ้าเกิดว่าครบจำนวนก็ต้องขออนุญาตปิดรับจริงๆอาทิตย์นี้อย่าลืมนะครับที่วัดสมานมิตรนะครับพบเจอผมที่นั่นนะครับแล้วก็เรามีโอกาสได้ถวายพระป่านะครับด้วยกันใช่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะอาจารย์จะลงพื้นที่เนี่ยไปในส่วนของโครงการมิราเคิลหมากส่วนคืนชีวิตกำลังกีตาร์เดี๋ยวจะนำภาพมาฝากคุณผู้ชมกันก็แล้วกันส่วนใครที่อยากติดชมรายการนะคะติดตามชมย้อนหลังเข้าไปที่ YouTube ค่ะMiracle Channel เว้นวรรค TV Thailand ส่วนใครอยากติดตามกิจกรรมต่างๆข่าวสารต่างๆของ Miracle Channel ก็เข้าไปที่ Facebook Fanpage ได้ Miracle Channel TV นั่นเองนะคะแล้วก็ติดตามชมรายการได้นะวันพุธถึงวันศุกร์ 18:00 น. ถึง 19:30 น. วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ